รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เธอเป็นดาราสาวขวัญใจวัยรุ่นสวยมากน้องเอสเธอร์แล้วอุ้ยสวัสดีค่ะตายแล้วน่ารักมากเลยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็น FC หนูนะอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้น้องเอสเธอร์มีภารกิจต้องมาทำอาหารให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่ห่อใบเตยไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปไก่ห่อใบเตยฝีมือดาราสาวขวัญใจวัยรุ่นน้องเอสเธอร์ก็จะมาสู่สายตาของคุณผู้ชมพร้อมกลิ่นหอมและรสชาติที่อร่อยอร่อยถูกต้องไหมคะโอ้อาจารย์ไปคอมมโนทั้งนั้นเอาละมโนเหรออ่ะลงมือได้เลยค่ะใส่อะไรบ้างคะน้องเอสเธอร์คะอันนี้คือไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะไก่ค่ะครับผมเรามีเนื้อสัตว์อยู่ชนิดเดียวเราไม่หลอกหนูเราจริงใจกับหนูมากเลยขั้นตอนแรกเราใส่ไก่เข้าไปก่อนค่ะค่ะน้องเอสเซอร์อยู่บ้านของข้าวครัวเป็นประจำแล้วช่วยคุณแม่ทำกับข้าวใช่ไหมคะไม่เลยค่ะอ๋อเหรอค่ะเสร็จแล้วเราต้องทอดค่ะโอ้ยทอดได้เลยเอ้าห่อก่อนสิเอาเขาห่อก่อนแล้วเขาทอดหรอคะหนูคิดมาตลอดว่าการทำไก่ห่อใบเตยคือทอดแล้วค่อยเอามาห่ออ๋อจริงเหรอใช่อ๋อทอดแล้วค่อยห่อเหรอใช่ค่ะไม่ใช่เราเคยเห็นเขาห่อแล้วก็ทอดทำไมเตยเอาจริงเหรอไอ้ปรุงไม่เท่าไหร่ไอ้ห่อเนี่ยลำบากว่ะเอาห่อกันเถอะแต่หนูเห็นว่าไก่มันจะแบบกลมๆนิดนึงกลมๆกลมๆหนูจะใช้วิชาที่หนูเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กคือการทำปลาตะเพียนอ๋อโอเคค่ะเผื่อมันจะช่วยได้นี่ใบเตยนะครับผมเอ้ยอันนี้ใบกล้วย โอเคค่ะโอ้เก่งมากระยานะอย่าดูถูกนะไม่ได้เลยโอ้ยหอยกับมัมมี่ยังได้รอดโอ้ไก่ห่อใบเตยดูดีลูกตอนกินแกะกันตายเลยลูกมีแฉกด้วยเพราะว่ามีแฉกผมรสมากลูกเพราะว่าเวลากินเขาจะเก็บแฉกมันกินยากเอาล่ะน้ำมันร้อนแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะไกลๆหน่อยก็ได้นะได้ค่ะอันนี้ปลาตะเพียนดาวกระจายอันนี้ดาวกระจายโอเค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 ครับผมโอเคท่าทางจะสงบละครับโอ้ยตายเก่งอะเอากลิ่นใบเตยหอมนะค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในมันจะกินได้ไหมข้างในจะกินได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเรามาวัดดวงกันค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมได้เวลาชิมไก่หอมใบเตยฝีมือน้องเอสเธอร์แล้วแกะดีไหมดีค่ะแกะยังไงอ่ะอ๋อฉีกเลยฉีกเลยอ๋อไม่ต้องแกะใช้ฉีกฉีกเลยอ๋อแล้วก็อุ๊ยโอ้ทำไมน้ำมันมันเยอะมากเลยนะคะนั่นน่ะสิมันสุกไหมอ้าวทำไมไก่เธอมีแค่นั้นน่ะอ้าวถ้าหอมมาเลยมาลอกทำไมอ๋อยังซ่อนอยู่ในนั้นอีกมันยังมีอยู่ข้างในอีกโอ้เดี๋ยวนะคะของฉันลูกใหญ่นะโอ้ยดูดีค่ะจ้าโอ้ตายดูดีอ่ะดูน่าจะกินได้นะคะดูน่าจะกินได้ค่ะแน่ใจโอ้จานกินเลยค่ะได้ไหมคะฝีมือไก่หอมใบเตยของเราเอสเธอร์กินน้ำอร่อยอ่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะอาจารย์ก็เค็มอย่างเดียวอ่ะค่ะแต่อาจารย์ว่าเนี่ยเป็นแนะนำให้เคนก็ทำขายที่ร้านสิเธอสูตรเด็ดขนาดนี้ไม่กี่เลยนะจริงเหรอคะตายเลยค่ะเดี๋ยวไปแนะนำเดี๋ยวช่วงหน้าจันนี่สับจะเข้าครัวนะคะทำเมนูอร่อยอร่อยให้น้องเอสเธอร์รับประทานกับเมนูกุ้งกรอบซอสมะขามกับข้าวมันใบเตยจุ่มไข่ให้ทั่วตัวนี้ได้เกล็ดขนมปังครึ่งเดียวนะคะโอเคค่ะหย่อนเลยค่ะไม่เป็นไรเออช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูคอหมูย่างสไปซี่ค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกละลายผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบกับน้ำเข้าด้วยกันนำสันคอหมูลงหมักพักไว้ในตู้เย็นนาน1ชั่วโมงจากนั้นนำไปตากแดดจนกระทั่งผิวนอกของหมูแห้งตึงนำสันคอหมูเรียงลงบนตะแกรงหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งหมูสุกทั่วดีค่ะหั่นสันคอหมูเป็นชิ้นพอดีคำจากนั้นเสียบด้วยไม้ปลายแหลมสลับกับสับปะรดมะเขือเทศราชินีและแตงกวาญี่ปุ่นจัดลงภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีค่ะอยู่กับเบลเยียมนะคะในช่วงรถเค็มสั่งได้นะคะและตอนนี้อยู่ที่ตลาดเซรี2นะคะเดี๋ยวไปตามหาร้านที่มีสติ๊กเกอร์รถเค็มสั่งได้กันดีกว่าเจอแล้วค่ะสติ๊กเกอร์รถเค็มสั่งได้เดี๋ยวเบลขอสั่งเมนูรถเค็มสั่งได้แล้วเมนูรถเค็มแต่ละเมนูเราใช้วัตถุดิบยังไงอะคะเราก็จะใช้เครื่องปรุงรสที่เป็นซีอิ๊วขาวค่ะแทนเกลือและน้ำปลาแล้วก็ได้รสความหวานจากผักสดๆเขาก็เห็นสติ๊กเกอร์รถเค็มปุ๊บเขาก็จะสั่งอาหารทานเลยหวานมากแล้วก็ไม่เค็มเลยแล้วก็เขาเรียกว่าหวานจากผักคือน้ำผักออกมาวันนี้นะคะเบลก็ต้องขอขอบคุณพี่มายุรีมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากทานเมนูรสเค็มนะคะสามารถมองหาสติ๊กเกอร์รสเค็มสั่งได้นะคะหน้าที่ร้านพี่มายุรีแล้วก็ร้านอื่นๆนะคะเบลขอมอบเสื้อนะคะเลสโซนะคะรสเค็มรสรอกให้พี่มายุรีไปเลยขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ต้องการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะการรสเค็มนะคะเป็นส่วนหนึ่งการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะรสเค็มสั่งได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องเอสเธอร์ค่ะเมนูกุ้งกรอบซอสมะขามกับข้าวมันใบเตยของอาจารย์นี่อร่อยมากเลยนะค่ะอาจารย์ในการันตีแต่ก่อนอื่นอาจารย์นิสัตต้องแนะนำน้องเอสเธอร์ว่าอาจารย์จะต้องใช้เฉพาะข้าวเอไรซ์เท่านั้นเขาเขียนเอาไว้เรียบร้อยเลยนะคะว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% นะคะตราเอไรซ์สวยงามนะคะแค่นี้ยังไม่พอนะเธอข้างในนี่เขายังมีแบบนี้อีกนี่เห็นไหมนี่บรรจุหั่นเขาเนียบใช่ไหมคะค่ะข้าวมันทำง่ายนะของอาจารย์น่ะนี่
หม้อหุงข้าวใช่ไหมอาจารย์ก็ใส่ข้าวไปวันนี้ครึ่งถุงถุงได้เต็มหม้อพอดีเลยปึ๊บนะช่วยใส่น้ำตาลเกลือและน้ำใบเตยใส่ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะหมดเลยค่ะทำง่ายมากเห็นไหมคะข้าว1ส่วนน้ำ 1.5 ค่ะโอเคมาง่ายมั้ยใช่ค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงหมดเลยค่ะเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะอ๋อหมดค่ะข้าวมันของอาจารย์จะมันมันอาจารย์ใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100%คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดขวดนี้ใส่หมดเลยเหรอคะใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาในระหว่างที่เรารอให้ข้าวสุกเราก็มาทำกุ้งทอดโอเคโอเคค่ะทอดให้กรอบอาจารย์ก็ต้องใช้แป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้อาจารย์ก็เตรียมแป้ง1ซองน้องเอสโซก็กลับบ้านก็ไปทำได้เลยนะค่ะส่วนนี้ก็ไปบอกเขาขายที่ร้านเขาก็ได้ฉันยอมแล้วก็เกล็ดขนมปังชุบทอดก็โกกิเห็นนะอาจารย์ทำอะไรดูง่ายหมดเลยนะหนูว่ามั้ยไข่ไก่ตีพอแตกเห็นไหมคะอาจารย์ก็จัดการเอากุ้งลงไปคลุกในแป้งแห้งๆน้ำมันอาจารย์ก็อุ่นเอาไว้แล้วเห็นไหมคะพอกุ้งคลุกแป้งเสร็จแล้วก็อย่างนี้แล้วอาจารย์ก็จุ่มไข่แล้วก็คลุกกับเกล็ดขนมปังเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ลองดูสักตัวหนึ่งตลกนิดสักคาถือจะกระเด็นนะเธอง่ายไหมง่ายมากเลยค่ะเออเห็นไหมน่าสนุกนะเธอจะลองทำไหมอยากค่ะจริงเหรออ๋ออ่ะฉันยอมให้เธอทำแอบระวังนะได้ค่ะคลุกแป้งแห้งจุ่มไข่จุ่มไข่แล้วก็จุ่มเกล็ดอาจารย์ทำเองอุ้ยตายแล้วน่าสนุกนะใช่ค่ะหย่อนลงไปเลยค่ะโอเคจุ่มไข่ให้ทั่วๆตัวนี้ได้เกล็ดขนมปังครึ่งเดียวนะคะโอเคค่ะหย่อนเลยค่ะไม่เป็นไรพอเราทอดกุ้งเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็ทำซอสมะขามซอสมะขามของอาจารย์เนี่ยโอ้โหดังไปทั่วโลกค่ะเพราะว่าใครก็ตามที่ได้ชิมเสร็จแล้วเอาสูตรไปเนี่ยฝรั่งบอกโอ้ my god แบบเขาชอบมากเดี๋ยวน้องก็จะต้องร้องแบบนี้ไม่เชื่อไปดูอันนี้อาจารย์ใส่บัตเตอร์ค่ะช่วยอาจารย์แบบผัดๆหน่อยนะคะได้เลยค่ะใส่บัตเตอร์ลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมแดงสับละเอียดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเนี่ยนะของฉันต้องไม่อร่อยก็เพราะเธอผัดไม่นี่แหละน้ำปลาหน่อยไม่เค็มมากแล้วกันอ่ะโอเคอู้ตายอู้ตัวฉันเหม็นหมดเลยยอมเถอะเอาล่ะต้องความเปรี้ยวเป็นซอสมะขามคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสัตใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมจากเนื้อมะขามแท้ๆเลยดูสิเข้มข้นนะค่ะคนอุ้ยน่ากินอะใส่หอมลงไปในนิดนึงหอมเจียวเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะปิดเตานะลูกได้ค่ะปึ๊บแหมอุ้ยตายหนูทำซอสมะขามเก่งจังเลยอะตายแล้วแค่ยืนคนๆนะค่ะนี่กุ้งทอดเห็นไหมคะนี่ๆๆแล้วก็เข้ามันใบเตยเห็นไหมติดเตาเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือซอสมะขามที่เราเคี่ยวไว้นี่ค่ะมันจะดูน่ากินแบบนี้ละเธอต้องเยิ้มๆหน่อยๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูกุ้งกรอบซอสมะขามกับข้าวมันใบเตยเดี๋ยวเราจะชิมกันน้องแอสเซอร์ลองชิมสิค่ะข้าวมันใบเตยนะกินคู่กับกุ้งกรอบซอสมะขามไม่อยากพูดว่าของฉันนะโอ้ยอร่อย
อร่อยใช่ไหมคะอร่อยอร่อยน้องแอสเตอร์มารายการเราวันนี้สนุกไหมสนุกมากเลยค่ะหรอเพราะว่าหนูในชีวิตจริงคือไม่ได้เข้าครัวไม่ได้ทำอาหารไม่เคยทำเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะน้องเอสเตอร์ที่ไปร่วมสนุกกับเรานะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะแต่คุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ได้มาทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำค่ะแล้วก็สามารถแอบเก็บวิชาที่อาจารย์สอนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไปลองทำเองในชีวิตประจำวันได้ค่ะเสร็จแล้วก็จัดการเทนะคุณผู้ชมโอ้ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันน่ารับประทานมากเลยเราก็จะได้เต้าหวยแบบทูโทนนะคุณผู้ชมนะน่ารับประทานขึ้นเยอะเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารับประทานไหมคุณผู้ชมครับเต้าหวยอัลมอนด์ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างมีกรอบน้ำสับปะรดเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากอุ่นน้ำมันพืชในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายจนร้อนนำเส้นหมี่ลงทอดจนกระทั่งเส้นฟูกรอบนำเต้าหู้แข็งลงทอดต่อจนเหลืองกรอบต่อด้วยเนื้ออกไก่ลงทอดจนสุกเหลืองและเนื้อกุ้งลงทอดจนสุกตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำกระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำมะขามเปียกน้ำสับปะรดและพริกป่นผัดจนกระทั่งน้ำตาลละลายเติมเนื้อสับปะรดใส่เนื้อและเต้าหู้ที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่เส้นหมี่ทอดกรอบคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผักชีและพริกชี้ฟ้าซอยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิข้าวหน้าหมูยอผัดพริกเผาสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรลงในหม้อหุงข้าวสามข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะผัดพริกเผากับน้ำมันพืชจนมีกลิ่นหอมใส่หมูยอหอมหัวใหญ่ลงผัดจนกระทั่งสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและน้ำผัดส่วนผสมให้เข้ากันเติมพริกชี้ฟ้าแดงและต้นหอมจัดข้าวหอมมะลิแท้ 100% ราเอไรหุงสุกและหมูยอผัดพริกเผาพร้อมแตงกวาลงในจานเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวหน้าหมูยอผัดพริกเผาเมนูแสนอร่อยจากข้าวหอมมะลิราเอไรกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมครับในบางวันที่อากาศร้อนอบอ้าวเราก็คงอยากจะรับประทานอะไรเย็นๆชื่นใจบ้างวันนี้อาจารย์มีขนมของว่างมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเต้าหวยอัลมอนด์แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับตำรับนี้ไม่มีใครทำขายแล้วหลายคนเขาก็อยากจะทราบวิธีการทำนมอัลมอนด์รับประทานเองอุ้ยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะบอกคุณผู้ชมว่ามันง่ายมากเพียงแค่คุณผู้ชมนำอัลมอนด์แบบนี้นะครับแช่ในน้ำร้อน1คืนเช้าตื่นขึ้นมาคุณผู้ชมก็จัดการล้างแล้วก็ลอกเอาเปลือกของอัลมอนด์ออกไปซะให้เรียบร้อยนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใช้อุปกรณ์เครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าของเรานั่นเองนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะใช้โถปั่นจัก 1,000 มิลลิลิตรหรือ 1,000 ml อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใช้อุปกรณ์พิเศษภาษาฝรั่งเรียกว่าฟิลเตอร์แต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะเรียกว่าตุกกลองนั่นแหละคุณผู้ชมครับสามารถกรองเมล็ดแล้วก็กากต่างๆได้
รับรองได้ไม่มีเล็ดลอดออกมาเลยเสร็จแล้วก็ใส่อัลมอนด์ที่เราลอกเปลือกแล้วลงไปตรงกลางแบบนี้นะคุณผู้ชมครับใส่อัลมอนด์เสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะใส่น้ำลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาครับวางลงไปในเครื่องคุณผู้ชมครับใช้ความเร็วระดับ1แล้วก็ตามด้วยระดับ2ดูสิคุณผู้ชมครับเราได้น้ำนมอัลมอนด์ที่มีความขาวเป็นครีมขนาดนี้เลยนะครับแล้วกากก็อยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะจัดการต้มนมอัลมอนด์กันนะครับก็จัดการเทลงไปได้เลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะว่ากากเนี่ยมันจะเล็ดลอดออกมาคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงจะอยากรู้สินะว่าเจ้าเนื้ออัลมอนด์ที่เหลือเนี่ยอยู่ข้างในฟิลเตอร์นี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมพอเตรียมนมอัลมอนด์ลงไปในภาชนะเสร็จคุณผู้ชมครับเพิ่มความหวานสักนิดหนึ่งเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปและอย่าลืมล่ะเราจะให้มันเซตเป็นตัวนิ่มๆเราก็ใส่เจลาตินลงไปครับคุณผู้ชมครับจากนั้นเราก็จัดการคนผสมเบาๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายแล้วก็เจลาตินเนี่ยเข้ากันดีกับนมอัลมอนด์ที่เราปั่นไว้นะครับเมื่อนมอัลมอนด์ของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเป็นเต้าหวยนะคุณผู้ชมเราก็เตรียมแก้วช็อตเล็กๆอาจารย์ก็จะใส่ลงไปในถ้วยแรกคุณผู้ชมเนี่ยเอียงๆแค่นี้พอแล้วเสร็จแล้วก็นำถ้วยนี้เข้าตู้เย็นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมครับเรามาเตรียมทำน้ำแตงโมปั่นกันครับนี่มีเม็ดแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมก็ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมประเดี๋ยวจะเหลือแต่น้ำออกมานะคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งกังวลอู้ใช้ผ้าขาวบางกรองใช้กระชงกระชอนให้มันวุ่นวายไปอีกไม่จำเป็นคุณผู้ชมสมัยใหม่แล้วค่ะเปิดเครื่องต่ำๆก็ยังได้เลยถ้าความเร็วสูงก็ยิ่งเร็วขึ้นนะคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราได้น้ำแตงโมเข้มข้นเสร็จเรียบร้อยเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่เจลาตินลงไปแล้วก็ตามด้วยผงสำหรับทำวุ้นลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เปิดเตาคนผสมจนกระทั่งเจลาตินและผงสำหรับทำวุ้นละลายเข้ากันส่วนความหวานโอ้ยไม่ต้องห่วงเพราะน้ำแตงโมมันหวานตามธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมจะต้องรอให้น้ำแตงโมที่เราต้มเนี่ยเย็นสนิทซะก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้ายังร้อนๆอยู่เนี่ยจะทำให้เต้าหวยอัลมอนด์ที่เราแช่เย็นไว้มันละลายนะคุณผู้ชมนำออกมาจากตู้เย็นเสร็จแล้วก็จัดการเทนะคุณผู้ชมโอ้ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันน่ารับประทานมากเลยเราก็จะได้เต้าหวยแบบทูโทนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็นำทั้งสองถ้วยนี้เข้าตู้เย็นนะครับเมื่อถึงเวลาจะรับประทานเราก็หยิบออกมาจากตู้เย็นเสิร์ฟเย็นๆนะคุณผู้ชมน่ารับประทานขึ้นเยอะเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารับประทานไหมคุณผู้ชมครับเต้าหวยอัลมอนด์มาสนุกกับการทำครัวด้วยเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้ากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่จะทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายสะดวกสบายทำเมนูได้หลากหลายในเครื่องเดียวนะครับและสำหรับแฟนรายการกินได้ก็กิน100ท่านนะครับสามารถซื้อชุดเครื่องปั่นเด่นป้าได้1ชุดจากเดิมในราคา 2,990 บาทจะลดเหลือเพียง 1,790 บาทนะครับและรับฟรีแก้วมักทูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและก็ยังมีหม้อสแตนเลสอีก5ใบมูลค่า 1,990 บาทให้คุณด้วยนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2561ถึงวันที่30พฤศจิกายน2561นะครับคุณผู้ชมรีบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้เลยนะครับได้ที่หมายเลข020263344 02-026-3344ครับ
อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางไทยรัฐทีวีช่อง 32นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวตกใจด้วยอะค่ะได้แล้วแล้วน้ำมันไม่เดือดอะนี่ไงแป๊บหนึ่งเดียวโอ้โหโอ้โหตายแล้วโอ้โหตายแล้วโอ้โหตายแล้วอุ้ยตายละเดี๋ยวเราจะชิมดูซิว่ามันจะอร่อยไหมอุ้ยแม่ร้อนจ้า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 ร้อนก็บอกมันร้อนมีคนอื่นนะเรียนเสียเงินฉันยังไม่ได้ดูใกล้ชิดอย่างเธอสองคนนะคะอ๋อต้องดูใกล้ชิดดูนะคะใกล้ชิดเพชรพี่ก็เยอะไปนะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกคนที่ชอบทานอาหารหรือทำอาหารนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลดทานเค็มนะคะเพราะว่าโซเดียมเนี่ยจะทำให้หน้าบวมด้วยแล้วน้ำในร่างกายเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราทานเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพนะคะทานอาหารเนี่ยต้องลดพอดี